โซเชียลสุดทนจนแฮชแท็กแบนลุงพลติดเทรนด์ช่างภาพช่องดังลาออกไม่ขอทำข่าวนี้อีกแล้วสืบเนื่องจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่แม้จะกินเวลายืดเยื้อยาวนานก็ยังไม่สามารถไขปริศนาการเสียชีวิตของเด็กหญิงได้แต่จากการนำเสนอข่าวในหลากหลายแง่มุมของสื่อมวลชนดังหลายสำนักก็ทำให้ชีวิตของลุงพลหรือนายชัยพลวิภาลุงเขยของน้องชมพู่พลิกผันจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าหลานตัวเองกลายมาเป็นคนดังแห่งบ้านกกอกได้รับความสนใจจากสังคมนำไปสู่การมีผู้ติดตามในโลกออนไลน์การจ้างงานเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆจนกระทั่งสังคมเริ่มตั้งคำถามถึงจรรยาบรรณในการนำเสนอข่าวที่ดูจะห่างไกลจากข้อเท็จจริงออกไปทุกทีและทำให้ความสนใจของคนในสังคมเบี่ยงเบนไปจากเรื่องการตายของน้องชมพู่จนกลายมาเป็นการตามติดชีวิตของลุงพลไปจนถึงป้าแตนผู้เป็นภรรยาไปเสียแล้วล่าสุดวันนี้9กันยายนในโลกออนไลน์ก็ได้มีการติดแฮชแท็กแบนลุงพลกระหึ่มโซเชียลหลังเรื่องราวของลุงพลถูกนำเสนอในสื่อต่างอย่างมากเกินพอดีนอกจากชาวเน็ตจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นคนดังอย่างครูลูกก๊อฟคณาทิพย์สุนทรรักพิธีกรและครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดังก็ยังได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวระบุว่าสื่อหลักสื่อรองสื่อใดๆสำคัญมากจริงๆดูง่ายๆพวกคุณสามารถเปลี่ยนเรื่องการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้กลายเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอคะไม่มีใครในองค์กรเตือนกันบ้างหรืออาจารย์สักหน่อยส่วนพวกเราคงทำได้ไม่ต้องแชร์ข่าวพวกนั้นต่อนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อซองพรรูอองสมุทรซึ่งเป็นหัวหน้าช่างภาพของสำนักข่าวโทรทัศน์ช่องดังสำนักหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าตนทนไม่ไหวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนต้องขอลาออกจากงานเพราะไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเรื่องราวเหล่านี้อีกต่อไปข้อความระบุว่าขอโทษกับความเน่าเฟะกรณีลุงพลป้าแตนและบ้านกกอกจากน้ำมือของสื่อมวลชนอย่างพวกเราที่หยิบยื่นให้กับสังคมตลอด4เดือนที่ผ่านมาผมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าช่างภาพข่าวของหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าวนี้มาโดยตลอดผมทำงานที่นี่มา6ปีตั้งแต่วันแรกของการออกอากาศจนวันนี้ไม่สามารถอดทนกับเรื่องที่เกิดขึ้นและได้ตัดสินใจเดินออกมาแล้วจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งและผมคือหนึ่งในนั้นที่มีส่วนทำให้คดีความหนึ่งคดีกลายเป็นเรียลลิตี้ชีวิตของลุงพลป๋าแตนเรียลลิตี้ความแตกแยกของครอบครัวหนึ่งชีวิตคนในหมู่บ้านกกอกเรื่องไสยศาสตร์ความงมงายและการมอมเมาเราขายข่าวรายวันเราหน้าไม่อายเราไม่สนผิดถูกเราไร้จรรยาบรรณคือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามและมันถูกต้องทั้งหมดเรานำเสนอเรื่องราวที่ห่างไกลจากสิ่งที่ควรจะเป็นจนกูไม่กลับหาประโยชน์และปล่อยให้กลุ่มคนที่ต้องการผลประโยชน์จากเรื่องนี้เข้ามารุมถึงเราอยากได้กระแสและต้องการเพียงแค่ยอดคนดูยอดกดไลค์ยอดแชร์บางคนแก้ต่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสื่ออย่างพวกผมทำไปเพื่อตอบสนองความกระหายใคร่รู้ของคนในสังคมหรือช่วยเหลือให้ชาวบ้านสองคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่สิ่งนั้นแน่นอนมันคือผลประโยชน์ทั้งนั้นยอมรับกันสักทีเถอะว่าเราคือตัวแปรสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความบิดเบี้ยวทั้งหมดนี้เพราะเราหิวกระหายเรตติ้งกันเหลือเกินเรตติ้งคือทุกสิ่งทุกอย่างเรตติ้งคือปัจจัยที่จะบอกได้ว่าคุณอยู่หรือไปและเรตติ้งก็กลายเป็นข้ออ้างที่ทำให้คนบางกลุ่มยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาผมเป็นหนึ่งคนที่รับรู้เรื่องราวที่ถูกสร้างปั้นแต่งและถูกนำเสนอผ่านหน้าจอมาโดยตลอดและตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่มันไม่ใช่ปรากฏการณ์ไม่ใช่ความแปลกใหม่ไม่ใช่จุดอะไรทั้งสิ้นวันนี้ผมซึ่งระลึกเสมอว่าตัวเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้และพยายามจะแก้ไขอะไรบ้างแต่สุดท้ายผมขอยอมแพ้กับความบิดเบี้ยวและยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถท้วงติงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นจากต้นทางได้ทุกอย่างยังดำเนินต่อไปด้วยเหตุผลที่สรรหากันมาผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและหวังว่าเมื่อเหตุการณ์จบลงทั้งเราและคนดูบางกลุ่มน่าจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้บ้าง
และขออย่าเหมารวมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพทั้งหมดของสื่อมวลชนผมยืนยันว่าในสภาวะที่มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องเผชิญวันนี้ยังคงมีเพื่อนสื่อมวลชนที่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ของสื่ออย่างที่ควรจะเป็นให้ได้ดีที่สุดผมขอบคุณและขอให้กำลังใจเพื่อนสื่อมวลชนที่ยังยืนหยัดทำหน้าที่อย่างถูกต้องต่อไปทรงพลเรืองสมุทร9กันยายน63หลังการประชุมที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง คำขอสุดท้ายติ๊กบิ๊กบราเธอร์ถึงอดีตสามีหนุ่มศรรามโพสต์ดังกล่าวด้านฝั่งของอดีตสามีล่าสุดนั้นทางทีมข่าวได้ข้อมูลจากฝั่งหนุ่มศรรามภายหลังอดีตภรรยาติ๊กเปิดเผยถึงปมหย่าโดยหนุ่มศรรามกล่าวในรายการว่าสิ่งที่ติ๊กพูดเปิดใจในรายการดังมีบางอย่างจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ขอให้ปล่อยผ่านจุดนี้ไปเพราะไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดยืนยันจะไม่มีการออกมาให้สัมภาษณ์อย่างแน่นอนเพราะอยากให้เรื่องจบแค่ตรงนี้หากติ๊กตั้งใจทำงานทำการเป็นคนใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นตนก็จะโอเคเพราะเขาคือแม่ของลูกอยากให้เขามาดูแลลูกแต่หากเป็นในตอนนี้ดูแล้วคงจะไม่พร้อมจริงๆในส่วนของจิตใจมองว่าคงไม่มีใครสนุกกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนต่างคนต่างเสียใจโดยส่วนตัวตนเป็นคนทุ่มเทให้กับทุกเรื่องหลักๆ ก็คือครอบครัวยิ่งมีวีจิยิ่งทุ่มเทมากขึ้นเงินทองทั้งหมดก็ทุ่มไปกับบ้านดูแลติ๊กแล้ววีจิส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าการเป็นคนดังผู้คนก็จะติดตามข่าวแต่ตนอยากให้จบเพียงเท่านี้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์พออยู่แล้วและล่าสุดทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้โผล่คอมเมนต์กลางไอจีอดีตสามีเอาไว้ว่าอ่าน SMS อีกด้วยนะคะแต่ก็ไม่วายมีชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้ามาเหน็บแรงว่าวายเยผู้ชายเขาคงไม่อยากยุ่งด้วยแล้วมั้งโพสต์ดังกล่าวครอบครัวอย่างไรเก้ตามทีมงานของเราขอเป็นกำลังใจให้นะคะไอดอลหนุ่มสาวช่วยกันทำงานเก็บเงินแต่งงานล่าสุดมีบุตรแล้วคบกันได้1ปี2เดือนหาเงินช่วยกันทำงานด้วยกันถึงเวลาสมควรแล้วที่ควรชัดเจนแบบเต็มตัวเงินสด 500,000 ทอง5บาทเพชร2กะรัตบ่ได้เอามาใช้นี่แต่เป็นค่าน้ำนมปลงค่าสินสอดให้ผู้เฒ่าผูกข้อต่อแขนให้ญาติผู้ใหญ่รับรู้ทั้งสองฝ่ายไทยบ้านสิบ่ได้นินทาว่าผิดประเพณีให้ฝ่ายใดเสียหายบ่ได้จัดงานใหญ่โตใส่ชุดหรูหราเอาแค่นี้ละเรียบเรียบง่ายง่ายงานแต่งใหญ่มีเงินยามใดค่อยจัดปลงละเดอร์0911119นะนุ่นชนทิชาแฮชาลีเก่งมากมากภาพจากชาเน่ล่าสุดทำเอาหลายหลายคนแห่ยินดีกันจ้าเพราะทั้งคู่นั้นได้มีโซ่ทองคล้องใจแล้วมีบุตรน่ารักมากมากยินดีกับทั้งคู่เลยนะคะภาพจากชาเน่ขอบคุณที่มาจากชาเน่เรียบเรียงโดยสยามท็อปปิกเพื่อนสนิทติ๊กทนไม่ไหวแฉนิสัยที่แท้จริงโพสต์ดังกล่าวด้านฝั่งของอดีตสามีล่าสุดนั้นทางทีมข่าวได้ข้อมูลจากฝั่งหนุ่มศรรามภายหลังอดีตภรรยาติ๊กเปิดเผยถึงปมหย่าโดยหนุ่มศรรามกล่าวในรายการว่าสิ่งที่ติ๊กพูดเปิดใจในรายการดังมีบางอย่างจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ขอให้ปล่อยผ่านจุดนี้ไปเพราะไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดยืนยันจะไม่มีการออกมาให้สัมภาษณ์อย่างแน่นอนเพราะอยากให้เรื่องจบแค่ตรงนี้
หากติ๊กตั้งใจทำงานทำการเป็นคนใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นตนก็จะโอเคเพราะเขาคือแม่ของลูกอยากให้เขามาดูแลลูกแต่หากเป็นในตอนนี้ดูแล้วคงจะไม่พร้อมจริงๆในส่วนของจิตใจมองว่าคงไม่มีใครสนุกกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนต่างคนต่างเสียใจโดยส่วนตัวตนเป็นคนทุ่มเทให้กับทุกเรื่องหลักๆ ก็คือครอบครัวยิ่งมีวีจิยิ่งทุ่มเทมากขึ้นเงินทองทั้งหมดก็ทุ่มไปกับบ้านดูแลติ๊กแล้ววีจิส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าการเป็นคนดังผู้คนก็จะติดตามข่าวแต่ตนอยากให้จบเพียงเท่านี้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์พออยู่แล้วล่าสุดแอนเพื่อนสนิทติ๊กซึ่งแต่งงานและใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเปิดใจกับทีมข่าวว่าเคยซื้อทองไปรับขวัญ น้องวีจิก็ได้เจอพี่หนุ่มสอนรามด้วยเรื่องเพื่อนเล่นการพนันพอจะทราบติ๊กเคยยืมเงินตัวเองเมื่อ4ปีก่อนและได้ใช้เงินคืนมาแล้วล่าสุดติดต่อมาขอยืมเงินแอนอีกครั้งตอนแรกช่างใจจะให้ดีไหมเพราะทราบว่าติ๊กมีหนี้สินเยอะจนมาทราบว่าอยากกับพี่หนุ่มเลยให้ยืมไป5 หลักโดยติ๊กบอกว่าจะนำเงินไปหาที่อยู่ใหม่ส่วนที่ตัวเองโพสต์เตือนติ๊กเพราะสนิทกันรู้ว่าเพื่อนมีพฤติกรรมอย่างไรเตือนให้หยุดหลังพี่หนุ่มโพสต์ใบหย่าแต่ติ๊กไม่หยุดยังเข้าไปคอมเมนต์ยังโพสต์สังคมยิ่งมองแย่ไปอีกอยากให้หยุดและออกมารับผิดพฤติกรรมเพื่อนที่แรงกับพี่หนุ่มเราไม่โอเคเลยต้องเตือนเขาก็ยอมเบาไม่งั้นไม่จบก็โล่งที่เขายอมรับว่าติดหนี้จากอะไรก่อนหน้านี้พระพ่อบุญธรรมติ๊กโทรมาว่าได้เรียกติ๊กกับพี่หนุ่มมาคุยกันเพราะติ๊กบอกว่าไม่มีหนี้สินแล้วซึ่งติ๊กจึงต้องพูดความจริงต่อหน้าพระพ่อว่ายังมีหนี้สินซึ่งหนึ่งในนั้นคือตัวเองที่เป็นเจ้าหนี้ด้วยจนพี่หนุ่มทนไม่ไหวมีการโพสต์ใบหย่าในเวลาต่อมาจากการสัมผัสพี่หนุ่มกับติ๊กนั้นพี่หนุ่มรักติ๊กมากแต่ด้วยพฤติกรรมติ๊กทำให้พี่หนุ่มทนไม่ได้หวังให้เพื่อนกลับตัวและได้กลับมาทำหน้าที่แม่ของน้องวีจิอยากให้พี่หนุ่มดูแลเพื่อนเพราะตอนนี้ไม่เหลือใครแล้วเพราะไม่ว่าจะถามใครเพื่อนคนไหนก็บอกเป็นเสียงเดียวว่าติ๊กเสียอย่างเดียวคือเรื่องเงินแอนยอมรับยังรู้สึกว่าเพื่อนพูดไม่หมดก็เข้าใจว่าบางอย่างพูดไม่ได้แต่เขาก็ยังออกมายอมรับผิดแล้วยังมีที่ยืนในสังคมก็น่าจะให้โอกาสพี่หนุ่มเขาดีเขารักติ๊กแม่ของลูกแต่เรื่องที่ติ๊กก่ออาจทำให้เขารับไม่ไหวจริงๆอนาคตอยากให้ติ๊กกลับมาดูลูกถ้าติ๊กกลับตัวในทางที่ดีขึ้นก็อยากให้พี่หนุ่มดูแลติ๊กเหมือนเดิมเพราะติ๊กแทบไม่เหลือใครแล้วโพสต์ดังกล่าว